ค่ะครูอิงอ๋อพี่ครูเพลงสวัสดีค่ะครูเพลงนักเรียนใหคม่่หะรือเปล่าเข้าคมาะหาลูกเข้ามาหาลูกมาเช็คลูกก่อนอ๋อเข้ามาหาลูกโอเคค่ะค่เจะอไหมคะยังไม่เจอค่ะแต่จะออกไปตามลูกแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคคุ่ณะเมย์ค่ะ โอเคนะคะปัญญพจน์มาแล้วนะคะปนาลีอันยังอยู่ธนัชชาเปี่ยมทองพานุพัฒน์นะคะทามนัชชาเค้กมาแล้วนันนาลีนโมนะคะเปิดกล้องได้นะคะทุกคนเรามาเจอกันหน่อยเทอมสองต้องคุ้นชินได้แล้วนะคะดูซิว่าใครอุดมสมบูรณ์ขึ้นบ้างเทอมสองเลยเหรอครับครูผมไม่รู้เลใชย่เนี่ยอันนี้เทอมสองแล้วนะคะภาคเรียนที่สองแล้วนะคะตอนนี้สัปดาห์นี้นะคะทุกคนยังเรียนออนไลน์อยู่นะคะเพื่อที่จะรอการเปิดเรียนออนไซต์นะคะออนไซต์ก็คือมานั่งเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมนะคะวันนี้นะคะครูจะทําการทดสอบระบบนะคะถ้าเสียงครูสะดุดนะคะหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตของครูไม่ดีนะคะหรือมีข้อผิดพลาดอะไรนักเรียนแจ้งครูได้เลยนะคะครูจะได้นําปัญหานี้นะคะไปเสนอต่อที่โรงเรียนเพื่อที่จะทําการปรับปรุงนะคะให้พร้อมเรียนสําหรับการเรียนออนไลน์แล้วก็เรียนออนไซต์ไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้นวันนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนครูครับครับหมายความว่ายังไงเรียนออนไซต์กับออนไลน์ไปพร้อมกันตอนนี้นะคะแนวทางที่เราวางไว้ที่โรงเรียนวางไว้ก็คือจะมีนักเรียนอยู่2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่มาโรงเรียนกับกลุ่มที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะดังนั้นทุกคนก็จะได้เรียนพร้อมกันนะคะทั้งอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนด้วยนะคะซึ่งครูก็เป็นเลือกมาโรงเรียนสลับกันมาเรียนครูใช่ค่ะอาจจะได้สลับกันมาเรียนนะคะถ้าสถานการณ์มันยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะเพื่อที่จะทําให้ทุกคนปลอดภัยนะคะไม่มารวมกันเป็นจํานวนมากจึงต้องทำการสลับกันมาเรียนแต่ตอนนี้ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเราต้องดูสถานการณ์รายวันถูกไหมคะที่คุณครูประจำชั้นของแต่ละห้องขอใบรับรองฉีดวัคซีนของผู้ปกครองไปเพื่อที่จะทำเรื่องเปิดเรียนนั่นเองนะคะขั้นตอนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะยังไงคุณครูก็ขอความร่วมมือกับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะอาจจะมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณครูก็ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองแล้วก็ทําความเข้าใจกับนักเรียนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าโรงเรียนไม่อยากเปิดเรียนนะคะโรงเรียนอยากเปิดเรียนมากๆแต่ต้องมีเงื่อนไขนะคะที่เราต้องทําร่วมกันนะคะก็คือการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนใช่ไหมเพราะว่านักเรียนชั้นประถมนะคะยังได้รับวัคซีนไม่ครบทุกคนนะคะดังนั้นความปลอดภัยของนักเรียนจึงต้องเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอันดับหนึ่งถูกไหมคะเพราะว่าทั้งเมื่อไหร่นะคะนักเรียนเกิดป่วยขึ้นมานะคะหรือสถานการณ์โควิดมันเลวร้ายไปกว่านี้นะคะเราจะได้รับมือแก้ไขได้ทันสถานการณ์ถูกไหมคะนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาหยุดเรียนออนไลน์อีกเป็นเทอมๆนะคะพยายามทำทุกๆทางให้เรามาเจอกันที่โรงเรียนนะคะดังนั้นนะคะครูอาจจะขอความร่วมมือกับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองค่อนข้างบ่อยหน่อยนะคะยังไงนักเรียนก็ติดตามข่าวสารในไลน์ได้ตลอดเวลาหรือถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนนะคะให้นักเรียนถามครูประจำชั้นได้เลยนะคะหรือถามคุณครูท่านใดก็ได้นะคะในโรงเรียนนี้คุณครูทุกท่านพร้อมที่จะตอบคำถามนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะคณิตศาสตร์ของเราพร้อมหรือยังพร้อมไหมนะคะคณิตศาสตร์นะคะเทอมที่สองใช้เล่มที่สองนะคะเล่มสองคือเล่มนี้นะคะเจอหรือยังเล่มสองมีใครหยิบหนังสือผิดเล่มมีไหมนะคะตอนนี้หน้าจอของครูขึ้นกี่จอคะหน้าจอของครูขึ้นกี่จอหนึ่งจอไหมได้ยินไหมคะฮัลโหลหนึ่งครับหนึ่งโอเคนะคะได้ยินหนึ่งครับวันนี้นะคะมีใครอยากเป็นหัวหน้าห้องไหมคาบเรียนที่หนึ่งของภาคเรียนที่สองใครอยากเป็นตัวแทนใครอยากเป็นผู้นำมีใครอยากบอกทำความเคารพครูบ้างโอชิไหมโอชิเพิ่งเห็นโอชิเทอมนี้โอชิอยู่ไหมคะโอชิค่ะครูโอชิบอกเพื่อนทำความเคารพหน่อยค่ะทั้งเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครู
สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะภาคเรียนที่2นะคะของป .5 นะคะป .5 รวมทั้ง4ห้องเลยนะคะเล่มที่2นะคะคณิตศาสตร์เล่มที่2จะเป็นรูปพีระมิดแล้วก็มีเด็กๆยืนอยู่5คนตรงนี้นักเรียนหยิบให้ถูกเล่มนะคะเทอมที่2เล่มที่2นะคะเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะคะเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ไม่ยากเกินไปแน่นอนเปิดเลยค่ะเปิดไปดูสารบัญพร้อมกันซิเราเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะคณิตศาสตร์เทอม2นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะคะเห็นไหมเยอะไหม5เรื่องนะคะเทอมที่แล้วเรียนแค่3เรื่องอ่ะเทอมที่แล้วทบทวนมีเรื่องอะไรบ้างนะคะมีเรื่องเศษส่วนนะคะทศนิยมแล้วก็เรื่องอะไรเรื่องสุดท้ายใครจำได้เติมที่แล้วเสส่วนทศนิยมเรื่องสุดท้ายเรื่องอะไรแผ่นภูมิแห้งเหรอแผ่นภูมิแห้งการนำเสนอข้อมูลนั่นเองนะคะดังนั้นเทอมนี้นะคะมาต่อกันอีกตั้ง5เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือบทที่4นะคะที่เราจะเริ่มเรียนวันนี้ก็คือบัญญัติไตรยางค์นะคะบทที่5เรื่องร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะบทที่6เรื่องเส้นขนานนะคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพนะคะไม่ค่อยยากบทที่7เรื่องรูปสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นบทที่8จะเป็นการหาปริมาณและความจุของรูปทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมหรือหาพื้นที่รูปวงกลมเลยเหรอคะอ๋ออันนั้นเป็นเนื้อหาของป.6 ค่ะสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะรูปสี่เหลี่ยมใดๆนะคะอันนั้นจะเป็นเรื่องต่อจากของป.5 ก็คือไปอยู่ในส่วนของป.6 นะคะเราต้องเรียนทั้งหมดเหมือนกันแต่เนื้อหาของป5นะคะเราจะเรียนถึงแค่รูปสี่เหลี่ยมแล้วก็การหาปริมาตรก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องปูพื้นฐานในทุกๆเรื่องเพื่อที่จะไปต่อยอดในของป6ถูกไหมนะคะหรือถ้าใครสนใจนะคะนักเรียนสามารถศึกษารอครูก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีเวลาว่างค่อนข้างเยอะใช่ไหมเราเรียนที่ออนไลน์ที่บ้านนะคะดังนั้นวันนี้เรื่องแรกที่เราจะเรียนคือเรื่องอะไรบทที่4บทที่4เรื่องอะไรคะบัญญัติไตรยางค์บัญญัติไตรยางค์นะคะบัญญัติไตรยางค์คืออะไรเมื่อกี้ก่อนเข้าเรียนมีเพื่อนถามว่าบัญญัติไตรยางค์คืออะไรนะคะรู้ค่ะบัญญัติไตรยางค์คืออะไรนะคะคือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าแรกของบทที่3ได้เลยนะคะจะเห็นว่ามีหน้าแรกนี่ไงครับหน้าแรกหน้าไหนหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่3ใช่มั้ยนะคะหน้าที่3นะคะนักเรียนเปิดไปเลยค่ะจะมีรูปไข่นะคะแอปเปิ้ลแล้วก็กล้วยใช่ไหมนะคะเหมือนเราไปตลาดเลยนะคะหรือใครขายของอยู่ที่ตลาดนะคะอย่างเช่นโอชิใช่ไหมนะคะขายผลไม้นะคะเวลาเราไปตลาดหรือไปซื้อของที่ห้างหรือตลาดในหมู่บ้านบ้านเรานี่แหละนะคะจะมีสินค้าอยู่หลายราคาถูกไหมนะคะเช่นตัวอย่างในหนังสือหรือในจอทีวีกับครูนะคะจอซูมกับครูไข่นะคะมีทั้งแบบ45บาทได้กี่ฟองดูซิ45บาทได้กี่ฟอง10ฟองใช่มั้ยนะคะ10ฟองแบบไข่1แผง30ฟองราคา120บาทนะคะกับขายเป็น4ฟองขายเป็นจานนะคะ20บาทถ้าผู้ปกครองให้นักเรียนไปซื้อไข่แบบราคาถูกที่สุดนักเรียนจะรู้ได้ยังไงว่าไหนถูกรู้ไหมอ๋อ20บาทครับ20บาท20บาทอะไรคนบอกว่าแบบ20บาทถูกกว่าเพราะว่าจำนวนไข่เราอยากใช้แค่4ฟองใช่ไหมหรือบางคนซื้อเยอะๆไปเลยนะคะจะได้ซื้อทีเดียวนะคะแบบนี้แหละนะคะเขาเรียกว่าการหาบัญญัติไตรยางค์นะคะการหาบัญญัติไตรยางค์คือหาราคาของ1หน่วยจากสิ่งที่เขากำหนดให้นะคะต่อไปแอปเปิ้ลใช่ไหมแอปเปิ้ลหรือสตรอเบอรี่แอปเปิ้ล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 นะคะกล้วยพร้อมหรือยังพร้อมเรียนต่อหรือยังครับพร้อมแล้วให้คุณครูพูดก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะถามให้นักเรียนพูดนะคะแอปเปิ้ลนะคะมีแบบใส่ถุงนะคะกี่ผลดูซิ7หรือ8ผล7ผล40บาทนะคะแบบเป็นกล่องนะคะ3ผล20บาทแล้วก็แบบเป็นกล่องอีก10ผล60บาทนะคะ okay. ถ้าผู้ปกครองให้เราไปซื้อแบบถูกที่สุดนักเรียนตัดสินใจได้มั้ยว่าจะซื้อแบบไหนถูกที่สุด20บาทครับ20บาทครับแบบ20อ้าวบางคนบอกแบบ20ถูกกว่าเพราะว่าราคาน้อยที่สุดแบบนี้ได้มั้ย
เหตุผลแบบนี้สมเหตุสมผลไหมแต่ไอ้อันราคาเยอะไม่ได้เยอะกว่าแต่อันราคาเยอะไม่ได้เยอะกว่าอ้าวเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราจะหายังไงว่ามันจะคุ้มกว่าหรือว่าถูกกว่าแพงกว่านะคะต่อไปนะคะกล้วยอ่ะกล้วยนะคะกล้วย1หวี60บาทได้กี่ลูกนี่ได้กี่ผลได้8ผลนะคะกับ35บาทได้5ผลนะคะและกินผลเดียวเลยกินคนเดียว8บาทนะคะแบบไหนถูกกว่ากันซื้อแบบไหนถูกกว่ากันถ้าคิดเป็นราคานะคะนักเรียนต้องหาราคาบอกถูกไหม8บาท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 เพราะมันราคา5บาทตกลูกละ7นะคะ5บาทดังนั้นอ้าวดูในกรอบด้านล่างหนังสือนะคะคุณครูคนผู้หญิงเสื้อสีชมพูนะคะเขาบอกว่าการซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากๆนะคะแม้ว่าราคาจะถูกกว่าแต่เราควรเลือกสินค้าที่จำเป็นนะคะเพียงพอต่อการใช้เท่านั้นการซื้อสินค้ามากเกินความจำเป็นนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วนะคะยังไม่คุ้มกับราคาที่เราเสียไปนะคะเนื่องจากสินค้านั้นอาจจะเสียหรือหมดอายุก่อนที่เราจะไปใช้นะคะเช่นเมื่อกี้บอกว่าซื้อกล้วยเราอยากกินกล้วยแค่1ผลแต่เราซื้อ1หวีได้ไหมคุ้มไหมอยากกินแค่ลูกเดียวแต่ซื้อทั้งหวีแบบนี้โอเคไหมไม่คุ้มเลยไม่คุ้มนะคะเพราะว่าเราใช้สินค้าเพียงแค่นิดเดียวนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบราคาสินค้ากับจำนวนผลิตภัณฑ์นะคะว่าแบบไหนซื้อแล้วมันถูกกว่าแบบไหนซื้อแล้วมันคุ้มกว่าใช่ไหมนะคะเวลานักเรียนไปซื้อของกับผู้ปกครองนะคะหรือผู้ปกครองใช้นักเรียนไปซื้อของนักเรียนจะได้ซื้อของได้ถูกที่สุดแล้วก็เหลือเงินนะคะแม่อาจจะบอกว่าอ่ะไปซื้อไข่ให้หน่อยเงินเหลือก็เอาไปใช้ซื้อขนมต่อได้นะคะนักเรียนต้องซื้อของที่เหลือเงินทอนเยอะที่สุดใช่ไหมเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อขนมต่อได้แทนที่จะซื้อไข่เพียงอย่างเดียวถูกไหมคะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนคิดว่าเราคิดยังไงเช่นเขาบอกว่าถ้าซื้อเสื้อ4ตัวราคา 1,200 บาทถ้าซื้อเสื้อ1ตัวจะราคาเท่าไหร่อ้าวช่วยกันคิดสิถ้า4ตัวราคา 1,200 ถ้าซื้อแค่ตัวเดียวอยากได้ตัวเดียวอะราคาเท่าไหร่อ้าวช่วยกันคิดสิทำยังไงเท่าไหร่300ค่ะ300เพราะว่าเอาอะไรคิดยังไงคือ312ไม่ดิ300คูณ4เท่ากับ 1,200 แล้วก็4หารเอาศูนย์มาไว้เอา 1,200 ตั้งหารด้วยหารด้วย4ถูกไหมนะคะได้เท่ากับ300บาทนะคะโอเคแสดงว่านักเรียนเข้าใจถ้าต้องการซื้อเสื้อ6ตัวราคากี่บาทเมื่อกี้เราหาแล้วว่า1ตัวได้เท่าไหร่6001ตัวเท่าไหร่เมื่อกี้300ค่ะ1ตัว300ถ้าซื้อ6ตัวเท่าไหร่58ไม่ดิ 1,800 ครับ38ใส่ศูนย์อีก2ตัวเป็น 1,800 บาทนะคะดังนั้นต่อให้โจทย์กำหนดอะไรมาให้เราสามารถหาความสัมพันธ์ได้ไหมหาความสัมพันธ์ได้ไหมหาได้ครับหาได้นะคะคือโจทย์ก็บอกว่าซื้อเสื้อ4ตัวราคา 1,200 บาทถ้าอยากทราบเสื้อแค่1ตัวเห็นไหมเมื่อกี้ที่เราเอา 1,200 ใช่ไหมนะคะหารด้วย4เท่ากับตัวละ300ในโจทย์ถัดไปเขาถามอีกว่ารู้แล้ว1ตัว300ถ้า6ตัวเท่าไหร่เราก็เอาจำนวน1ตัวคูณกับจำนวนที่เราอยากซื้อคือ6ใช่ไหมคะดังนั้น6คูณ300เท่ากับ 1,800 บาทนั่นเองถ้าครูอยากซื้อเสื้อ5ตัวล่ะราคาเท่าไหร่ 1,500 ครับ1,500 คือเอา 1,500 คูณกับ3ใช่ไหมนะคะ5คูณกับ300นะคะแบบนี้แหละเขาเรียกว่าการเทียบบัญญัติตายางนะคะอ้าวมีใครยังไม่เข้าใจตรงนี้การเทียบบัญญัติตายางคืออะไรการเทียบบัญญัติตายางนะคะก็คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งนะคะที่เขากำหนดให้ในราคาที่เราต้องการถาม1หน่วยถูกไหมนะคะโจทย์เขาบอกว่าซื้อ4ตัว 1,200 ถ้าซื้อตัวเดียวเท่าไหร่อันนี้แหละเขาเรียกว่าการเทียบบัญญัติตายางนะคะต่อไปเราเลือกได้หรือยังว่าเราจะซื้อไข่แบบไหนดีทำยังไงดีคะไข่20บาทแบบไหนถูกกว่ากันเอามาช่วยกันคิดซิ20บาทครับแบบที่1 45บาทแบบที่1 45บาท45บาทนะคะได้กี่ฟอง10
สี่โพงเอามาหารสิบใช่ไหมดังนั้นตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่4.5ถูกไหมเราเรียนไปแล้วนะคะ25โพงการหารต่อไปอันนี้120บาท30โพงครับ20โพง30โฟงได้เท่าไหร่ผลหาร30โฟงเหรอใช่ค่ะ1แผงไข่มี30โฟงนะคะเท่าไหร่ 2.3 4ใช่มั้ย 4.0 นะคะอันนี้ล่ะ5โฟง4โฟงหรือ5โฟงนี่20บาทครับ4 4ค่ะ4โฟงครับ20บาทครับหารด้วย4ได้เท่าไหร่20หารด้วย4ได้เท่ากับ4คูณอะไรนี่4 5ทีนี้เรารู้หรือยังว่าแบบไหนถูกที่สุดครูครับผมไม่ต้องซื้อเลยครับผมมีไก่เอาไม่ต้องซื้อเลยให้แม่ซื้อ20 20บาทครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมไม่ต้องซื้อไก่ไข่ครับครูผมไม่ซื้อบ้านผมเลี้ยงถูกที่สุดก็คือซื้อแบบเป็นแผงถูกไหมคะแค่ถูกที่สุดก็คือเลี้ยงเองครับครูเลี้ยงเองกินเองนะคะแต่เราเลี้ยงแล้วให้ไข่วันนึง260โฟงเหมือนที่กฎกำหนดแบบนี้นะคะเราก็ต้องซื้อครับผมไม่ซื้อหรอกครับผมมีไก่ไข่นะคะผมมีไก่ไข่ใช่ไหมนะคะเราเลือกได้แล้วว่าไข่ที่ถูกที่สุดก็คือการเทียบบัญญัติตะยางแบบนี้นะคะหาราคาของ1หน่วยออกมาก่อนนะคะว่าแบบไหนถูกที่สุดถูกไหมนะคะต่อไปกระเดื่องน้ำหอมมีอีกลำไอ้ร้องเพลงแบบนี้ล่ะแอปเปิ้ลนะคะ7ลูก40บาท3ลูก20แล้วก็10ลูก60แบบไหนถูกที่สุดทำยังไงเหมือนเมื่อกี้เลยเอาจำนวนนะคะเงินตั้งหารด้วยจำนวนผลนะคะอ้าว40หาร7ได้เท่าไหร่เจอกันคิดนะคะโอเคงั้นเอา10ลูก60ครับ10ลูก60เอาได้40 60นาที10ลูก60เดี๋ยวทำไม10ลูก40กินหมดนะ10ลูก40 10ลูก60 20ลูก120แบบไหนถูกที่สุดถูกที่สุด7ลูก40 7ลูก40ใช่ไหมนะคะเห็นไหมนะคะเราสามารถเอาไปเทียบได้ในชีวิตประจำวันนะคะแค่นั้นเองต่อไปเปิดหนังสือไปหน้าที่4ค่ะเราจะมาเตรียมความพร้อมนะคะหน้าที่หน้าที่อะไรนะคะครูหน้าที่4ค่ะหน้าที่4เปิดไปนะคะเห็นไหมเรื่องเตรียมความพร้อมนะคะเราจะมาดูว่าผลคูณนะคะหรือผลหารนะคะให้นักเรียนจับคู่โจทย์ทางซ้ายและโจทย์ทางขวาให้มีความสัมพันธ์กันให้นักเรียนโยงเส้นได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาดูความสัมพันธ์ได้เลยครับทำไมมันมีอยู่5ข้ออีกข้อนึงให้ทำเองไงครูให้ทำ4ข้อทำพร้อมกัน4ข้ออีกข้อนึงก็เหลือข้อสุดท้ายใช่ไหมหรือข้อไหนนะคะพร้อมหรือยังเปิดหรือยังเจอหน้าที่4หรือยังคะเจอแล้วค่ะเจอแล้วนะคะดูสิข้อที่1นะคะ48คูณ3หารด้วย12ดูสิ A B C D E F G ข้อไหนดีนะคะที่มันมีความสัมพันธ์กันที่มันมีความหมายเหมือนกันนะคะ48คูณ3หารด้วย12ข้อไหนข้อไหนเอ่ยข้อไหนคะ G หรือเปล่าC หรือ D D D ดอกใช่ไหมโอเคนะคะขีดเส้นลงไปเลยนะคะทำไปด้วยนะคะอย่ามัวแต่นั่งเล่นกาแก้วต่อไปข้อที่2 48คูณ12หาร6 C ครับ C C ครับ C C cat แมวใช่ไหมโอเคนะคะต่อไปครูหนูเพิ่งหาหนังสือเจอแป๊บนึงได้ไหมเอาเร็วค่ะข้อ 3B ครับข้อ 3B ใครทำได้ก่อนทำรอเพื่อนได้เลยนะคะข้อที่3 10หาร3หรือเศษ10ส่วน3ใช่ไหมนะคะคูณด้วย240 B ครับ B B ครับ B ข้อไหน A B D B ครับ B A กับ B 2ข้อ B ครับ B B ครับ B bird ใช่ไหมนะคะ B bird นกนะคะต่อ
ต่อไปข้อที่4เศษ3ส่วน10หรือ10หรือ3หารด้วย10นะคะเศษส่วนก็คือการหารใช่มั้ยนะคะเศษ3ส่วน10คูณด้วย260ก็คือข้อ A ครับ A ข้อ A นะคะอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายข้อที่5ทำเองซิตอบข้อไหนข้อที่5ข้อสุดท้ายตอบอะไรตอบ A ตอบครูครับไอ้หน้าที่4เตรียมความพร้อมเราก็เคยทำแล้วใช่ไหมครับหนังสือเล่มนี้เพิ่งเรียนวันนี้วันแรกนะคะอ๋ออีกเล่มหนึ่งสองเล่มสองอันนี้เล่มสองนะคะจะเล่มหนึ่งเล่มสองเทอมสองใช้เล่มสองนะคะอ้าวใครเสร็จแล้วนะคะทำข้อสองรอด้านล่างได้เลยนะคะที่มีหกข้อให้หาผลคูณอ้าวดูสิสูตรคูณนักเรียนอย่าลืมท่องทุกวันนะคะเพราะว่าเรายังใช้อยู่ใช่ไหมนะคะหาผลคูณหกข้อรอได้เลยทำในหนังสือได้เลยนะคะนักเรียนอันไหนตัดทอนได้นักเรียนตัดทอนได้เลยนะคะเศษส่วนยังอยู่กับเราใช่ไหมเห็นไหมนะคะข้อ2ด้านล่างนะคะ5ข้อนี้เสร็จหรือยังด้านบนจับคู่เสร็จหรือยังครูคะเล่ม2หนูเอาไว้ที่บ้านอย่าพึ่งครับผมยังไม่เสร็จเล่ม2เอาไว้ที่บ้านนะคะคณิตศาสตร์เราใช้เล่ม2นะคะคาบต่อไปเล่ม2อย่าลืมหยิบมาด้วยนะคะเล่ม2จะเป็นรูปพีระมิดนะคะเทอม2ใช้เล่ม2นะคะทุกวิชาเลยนะคะวิชาไหนที่มี2เล่มเทอม2จะใช้เล่ม2นะคะเตรียมให้พร้อมเนาะคาบแรกไม่เป็นไรนะคะเรียนไปพร้อมๆกันกับครูก่อนก็ได้นะคะแต่คาบ2ต้องมีหนังสือแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนะคะอ้าวต่อไปเสร็จแล้วเนาะ5ข้อนะคะหาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้มี6ข้ออ้าวอีก15นาทีน่าจะทันอยู่นะคะอีกข้อเดียวครับครูเกือบจะเสร็จแล้วอ่ะเกือบจะเสร็จแล้วให้เวลาทำเดี๋ยวจะดูซิใครไม่ตั้งใจทำนะคะอันไหนตัดทอนได้นักเรียนตัดได้เลยนะคะเช่นข้อแรกอ่ะเดี๋ยวครูพาทำข้อแรกนะคะตัดทอนได้ไหมเศษ6ส่วน25คูณ200ตัดทอนได้ไหมคะได้ครับได้หรือไม่ได้ได้ครับได้เอาอะไรตัดทอนดี25ต้องตัดทอนกับ6หรือตัดทอนกับ200 200ครับ200 200อ่ะ25อะไรได้200 58ครับ25 8ครับ25คูณ8นะคะได้200ดังนั้น6คูณ8เป็นเท่าไหร่6 6คูณ8 68 48 48แค่นั้นเองอ้าวอีก5ข้อให้เวลา5นาทีทันไหมได้5ข้อ5นาทีอ่ะช่วยกันคิดนะคะบางคนทำเกือบเสร็จแล้วนะคะ63หน้าที่4นะคะทุกคนลงมือทำในตัวเองก่อนแล้วค่อยมาตรวจคำตอบนะคะอันไหนตัดทอนได้นักเรียนตัดทอนได้เลย Oppo A12 อันนี้นักเรียนชื่ออะไรคะ Oppo A12 ใครเอ่ยเดี๋ยวดูซิมีใครเข้าเรียนอีกบ้างน้ำเหนือนะคะมิก 5/1 ภูริพัฒน์นะคะภูริ 5/1 อ่างเปากันนิกานะคะมาแล้วเมื่อกี้เห็นผู้ปกครองเข้ามาเรียนด้วยจินตกวีห้อง3ครับอยู่ห้อง3อ่ะโอเคค่ะปริยากรปริยาพัฒน์นะคะธนวินรงรัตนะนะคะปราณปริยาอนุชานะคะนิชานันนะคะนมปังตื่นเรียนนมปังแอมเปร์ 5/1 นะคะปานาศินทิมประภาไข่มุกฉัตรพัฒน์นะคะทิติศักดิ์กองคำนันนารินเกศรชื่นต้นข้าวชนิษาอภิวิทย์อภินวิทย์นะคะ5/3กัปตัน5/1นะคะ
นภัสห้าทับสามหนูเข้าไปบุญห้าทับสองกิตตินัทห้าทับสี่ทามนัชชานะคะฟีฟ้าครูกวินนันนารีนะคะเค้กพิรพลอบกลางพิชยากิมโกธานะคะวิทยาชาดานะคะโอเควันนี้คาบเรียนของครูนะคะนักเรียนเข้าเรียนทั้งหมด68คนนะคะธนกิจปฏิท่านั่งนี่นะคะเปิดกล่องดีน่ารักมากนะคะข้าวปุ่นหมึกเมงนะคะนันพัฒน์มาแจ้งวิรพัฒน์ทองคำอีคิวทั้งสองอีคิวเลยที่ทิศักบัวแก้วเพิร์ดนะคะกัญญนัทตกลงซูมยูเซอร์นี่คือใครใบเงินใช่ไหมน่าจะใช่ใบเงินกิจสุภกิจนะคะทูเปอร์วรัญญาอะไรนะคะกินข้าวอยู่ในปิดกล้องอ๋อกินข้าวอยู่ในปิดกล้องโอเคนะคะครูจะได้ไม่หิวใช่ไหมครูจะได้ไม่หิวใช่ไหมใบเงินเดี๋ยวครูเปลี่ยนชื่อให้นะคะเข้าวิชาอื่นคุณครูจะได้รู้ว่านักเรียนเข้าเรียนแล้วนะคะค่ะคิดได้ยังอีก5ข้อข้อที่2ได้เท่าไหร่คะข้อที่2 300คูณด้วย2ได้200ครับได้เท่าไหร่ได้200 200ใช่ไหมเอา3ตัดทอนกับตรงนี้ใช่ไหมนะคะเป็น100 100คูณ2ได้เท่ากับ200นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3เศษ5ส่วน12คูณด้วย48ได้เท่าไหร่ใครได้คำตอบเท่าไหร่บ้างผมได้20ครับได้20ครับได้20ผมได้20เอา12 1เป็น12ตัดกับ18เป็น2ครับ32 32ครับ32ครับ12 12 4 48 4 5เป็น20นะคะต่อไปข้อที่4ตอบเท่าไหร่147ครับ147ข้อ4ข้อ4ข้อ4 32ไงครู32นะคะข้อที่5เท่าไหร่คะ147 147 147ข้อที่6ได้เท่าไหร่ข้อที่6ยังไม่ได้ครับข้อที่6ยังไม่ได้ตัดทอนซิอันไหนตัดทอนได้9ตัดกับ12ได้ไหมเอาอะไรตัดดีครูคะอันนี้หน้าไหนเหรอคะหนูจะได้ไปทำหน้าที่4ค่ะถูกไหมนี่หน้าที่4ครูอยู่บนข้างบนมุมขวาเห็นไหมครูเขียนหน้าไว้ให้เจอไหมหน้าสี่เห็นไหมในกรอบสีชมพูอ่ะเจอไหมโอชิหน้าที่สี่นะคะค่ะค่ะโอชิข้อที่หกทำยังไงดีข้อที่หกได้68ครับมีเพื่อนได้68มีใครได้คำตอบอื่นอีกไหมทำยังไงเก้าตัดกับ12ได้ไหมคะปานสินทำยังไงครับ68หกสิบแปดนะคะเอาเศษ12ส่วน9ตัดทอนนะคะให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเอา3ตัดใช่ไหม3 4เป็น12นะคะเอาเลข4 3 3เป็น9ใช่ไหมนะคะ3ตัดกับ51ได้ไหมได้ครับได้โดยใช้แม่3ใช่ไหมอ้าว3 1เป็น3ครูใช้สีเขียวนะคะ3 1เป็น3เหลือเศษ2 3 7 21ดังนั้น17คูณ4ข้างบนได้เท่าไหร่เมื่อกี้ปานาศิลป์คำตอบคือ8ครับ68นั่นเองนะเห็นไหมนะคะเวลาเราตัดทอนนักเรียนไม่ต้องตัดทอนแบบตัดเสร็จได้เลยนะคะนักเรียนค่อยๆตัดโดยใช้แม่5นาทีเป๊ะเลยแม่น้อยๆนะคะอีก5นาทีหรือ10นาที10นาทีนะคะดูข้อที่3ข้างข้อสุดท้ายเชื่อกันคิดอะไรนะคะย้อนไปหัวข้อที่1ก่อนได้ไหมหนูจะแคปอะอ้าวเดี๋ยวครูส่งสไลด์ให้นะคะข้อที่หนึ่งอันไหนคะอันนี้หรอใช่ไหมคะหนมปังหน้าสี่แคปนะคะใครแคปแต่เดี๋ยวครูจะส่งชีตอันนี้เข้าห้องอีกทีหนึ่งนะคะแคปหรือยังได้แล้วค่ะได้แล้วต่อไปหน้านี้ได้หรือยังคะ
ได้แล้วค่ะอ่ะได้แล้วอ่ะต่อไปค่ะข้อที่3ใหญ่หน้าที่5นะคะมีอยู่5ข้ออันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะถ้าเราทําเมื่อกี้ได้อันนี้เราก็ทําได้แต่นี่มันเป็นแค่โจทย์ปัญหาใช่มั้ยอ่ะดูพร้อมกันนะคะทําในหนังสือนั่นแหละนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะเขาบอกว่าดารณีซื้อดินสอ3แท่งจ่ายเงิน24บาทแสดงว่าซื้อดินสอแท่งเดียวราคาเท่าไหร่ทํายังไงถ้าซื้อแค่แท่งเดียวราคาเท่าไหร่ราคา24บาทครับ24หารด้วยราคา8บาทครับ3ครับ8บาท24บาทหารด้วย3ได้เท่าไหร่ถ้า8แท่งละ8บาทครับแท่งละ8บาทนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ24ค่ะ8ครับ8ครับ8ตอบ8นะคะ8บาทคือไม่มีหน่วย8บาทนะคะ8บาทก็มาจาก24นะคะอ่ะครูเขียนให้ข้างบนเนาะ24หารด้วย3นะคะแค่นั้นเองเห็นมั้ยไม่ยากนะคะบัญญัติแต่อย่างเท่ากับ8ต่อไปข้อที่2ระยะทาง33กิโลเมตรจินดาใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมงเฉลี่ยแล้วจินดาใช้เวลาเดินทางชั่วโมงละกี่กิโลเมตรทำยังไงดีข้อนี้ชั่วโมงละ2เหรอครับเอาอะไรตั้งระยะทางตั้งนะคะหารด้วยเท่าไหร่หารด้วย4ได้เท่าไหร่ชั่วโมงละเท่าไหร่คิดมันก็จะได้เท่ากับอีกเดี๋ยวก่อนนะถามหารด้วย4ได้เท่าไหร่คะเออ 8.1 ครับ 8.1 ใช่หรอ 8.1 8.1 ครับ 8.25 นะคะอย่าลืมการตั้งหารอย่าลืมทศนิยมนะเราเรียนมาแล้วนะนะคะต่อไปข้อที่3ไทยราคาฟองละ4บาท75สตางค์โควิดซื้อไข่6ฟองต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ข้อนี้ทำยังไงคูณหรือหารข้อนี้ซื้อไข่6ฟองฟองละ7บาท4บาท75สตางค์คูณหรือหารข้อนี้คูณคูณคูณนะคะคูณด้วย6ได้เท่าไหร่เอาช่วยกันคิดสิ 4.75 คูณ6ได้เท่าไหร่คะ 28.5 28.50 หรือ28บาท50สตางค์นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4นะคะน้ำผลไม้1ลิตร1.25 ลิตรนะคะอุษณีแบ่งใส่แก้ว5ใบใบละเท่าๆกันอ้าวคำว่าแบ่งคือเครื่องหมายอะไรคำว่าแบ่งคือเครื่องหมายอะไรครับคือเครื่องหมายหารดังนั้นข้อนี้นะคะ1.25 หารด้วย5ได้เท่าไหร่หารด้วย5นะคะ 0.25 ใครตอบคำตอบเมื่อกี้เสียงคุ้นๆใช่ครับ 1.25 หารด้วย5ได้เท่าไหร่เอ 0.25 0.25 นะคะ 0.25 ลิตรมีใครได้ไม่เท่าเพื่อนไหมนะคะ 0.25 ลิตรต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าทีมซื้อเนื้อไก่3ถุงหนักถุงละเท่าๆกันหนักถุงละเท่าๆกันนะซื้อ3ถุงถุงละเท่าๆกันชั่งน้ำหนักรวมกันทั้ง3ถุงเนี่ยได้3.75 กิโลกรัมหรือ3กิโลกรัม75ขีดใช่ไหมนะคะหรือ7ขีดกว่าๆไก่แต่ละถุงหนักกี่กิโลกรัมเขาถามว่าแต่ละถุงแสดงว่าวิธีอะไรคะข้อนี้วิธีหารครับได้125นะคะได้1กิโล1.25 3.75 นะคะหารด้วยหารด้วย3อ่ะหาซิได้เท่าไหร่เมื่อกี้มีคีย์บอกว่าได้เท่าไหร่นะ1.25 อ่ะดูซิมีใครได้เท่ามีคีย์มั้ย 3.75 นะคะหารด้วย3
ได้เท่าไหร่กันเอ่ยเมื่อกี้เมคีได้ 1.25 มีใครได้อีกไหมธนกิจปฏิทานได้เท่าไหร่จีนุแล้วชานนเปียโคกสูงได้เท่าไหร่ 1.25 ค่ะ1.25 แสดงว่าทุกคนได้คำตอบเท่ากัน 1.25 กิโลกรัมนักเรียนอย่าลืมใส่หน่วยด้วยนะคะเวลาเราตอบโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์นักเรียนต้องใส่หน่วยให้ถูกต้องนะคะเขาถามเป็นกิโลกรัมนักเรียนก็ใส่กิโลกรัมเขาถามเป็นบาทนักเรียนก็ต้องใส่เป็นเงินบาทนะคะอย่าลืมหน่วยของการตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ด้วยนะคะถ้าตอบเพียงแค่ตัวเลขเขาจะไม่รู้ว่าเราตอบเป็นหน่วยอะไรถูกไหมนะคะเราต้องตอบให้ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามหานะคะอ้าววันนี้นะคะบัญญัติตารางคืออะไรตอบได้หรือยังบัญญัติตารางคืออะไรไม่รู้ครับไม่รู้อ้าวเรียนมาตั้งหนึ่งคาบเปอร์เซ็นต์เหรอครับเปอร์เซ็นต์เหรอครับเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ยังไม่ใช่เปอร์เซ็นต์คือการเปรียบเทียบค่ะคือการเปรียบเทียบคืออะไรอีกเมื่อกี้ว่านบอกว่าคือการเปรียบเทียบคือบัญญัติตารางคืออะไรอะไรนะคะสิ่งรอบตัวคือการเปรียบเทียบของราคาของหรือสินค้าใช่ไหมนะคะจากโจทย์ที่กำหนดให้นะคะเช่นที่ครูยกตัวอย่างไข่แอปเปิ้ลแล้วก็กล้วยใช่ไหมนะคะเวลาเราจะไปซื้อของนะคะนักเรียนต้องเปรียบเทียบนะคะว่าสิ่งของแบบไหนหรือขายแบบยกเซตนะคะแบบไหนถูกกว่ากันนะคะแบบนั้นแหละเขาเรียกว่าการเทียบบัญญัติตารางจากสิ่งของที่เขากำหนดให้ใช่ไหมนะคะเช่นซื้อไข่หนึ่งแพงกับซื้อไข่แบบสี่ฟองแบบไหนถูกกว่ากันใช่ไหมนะคะดังนั้นการเทียบบัญญัติตารางก็คือการเปรียบเทียบสิ่งของจากสิ่งที่เขากำหนดให้นะคะวันนี้นะคะคณิตศาสตร์อันนี้เป็นการเริ่มต้นนะคะสิ่งที่ครูอยากฝากให้นักเรียนไปทบทวนคือสูตรคูณนะคะสูตรคูณทุกวันนะคะวันละ3รอบหลังอาหารเหมือนกินยาเลยนะคะหรือใครจะท่องรวดเดียวทีเดียวก่อนนอน3รอบก็ได้เหมือนสวดมนต์นะคะสวดมนต์เสร็จนักเรียนก็ท่องสูตรคูณให้ครูด้วยนะคะการบ้านวันนี้ให้ไปท่องสูตรคูณวันละ3รอบไม่ได้สวดมนต์ครับตอนเช้านั่งสมาธิครับตอนเช้านั่งสมาธิระหว่างนั่งสมาธินักเรียนก็ทำจิตใจให้สงบนะคะหลังจากนั่งสมาธิเสร็จนักเรียนก็ท่องสูตรคูณให้ครูหลังอาหารนะคะอะไรคะเฟรมแค่เรียนนะครับครูอยู่จะตายแล้วอ้าวนะคะสูตรคูณนะคะฝากให้ท่องวันละ3รอบนะคะสำหรับคณิตศาสตร์นะคะถ้านักเรียนไม่ทบทวนบ่อยๆนักเรียนจะลืมถูกไหมนะคะดังนั้นวันนี้นะคะคาบแรกเจอกันครูฝากคณิตศาสตร์ไว้ในจิตใจนักเรียนก็คือการท่องสูตรคูณนะคะอย่าลืมนะคะท่องเป็นประจำหรือใครท่องแม่25ได้นะคะท่องแม่อื่นๆได้มากกว่าแม่12ก็ได้นะคะต้องแค่แม่2ถึงแม่12ก็พอโอเคแต่ทุกคนต้องได้แม่2ถึงแม่12ถึงแม่15ได้หรือเปล่าแม่25ก็ได้ค่ะใครท่องถึงแม่ไหนก็ได้นะคะแต่ทุกคนแม่2ถึง12นักเรียนต้องแม่นแล้วนะคะต้องจำให้ได้แล้วหรือทำความเข้าใจให้ได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะบัญญัติตารางนะคะใครที่หนังสือนะคะยังจำสลับเล่มอยู่นะคะเราจะใช้คณิตศาสตร์เล่ม2นะคะเล่ม2จะเป็นรูปอะไรรูปเต๋ารูปนี้ค่ะรูปนี้พีระมิดใช่ไหมนะคะใช่พีระมิดเป็นรูปพีระมิดนะคะดังนั้นนะคะใครที่ยังหาหนังสือไม่เจอนะคะคาบถัดไปนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือให้พร้อมนะคะเพราะว่าเราใช้หนังสือเล่มไหนสองเล่มสองนะคะโอเคนะคะถ้านักเรียนไม่มีอะไรสงสัยแล้ววันนี้นะคะเหลือเวลาอีก2นาทีนะคะครูก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับไปยังไม่ได้บอกเพื่อนทั้งความเคารพเลยนะคะเดี๋ยวรอโอชิหัวหน้าห้องบ๊ายบายครับหัวหน้าโอชิบอกเพื่อนทั้งความเคารพบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเอ้ยโอชิโอชิยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันวันพฤหัสบดีเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันออกจากห้องได้เลยนะคะหนูครับหนูมีการบ้านใครมีการบ้านนักเรียนก็ทำได้เลยนะคะไม่มีครูครับสวัสดีครับครับหนูหาแบ็คมาเสริมด้วยลูกเด้อโอเคออกจากห้องได้เลยนะคะ
คุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขนมปังคุณครูคะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญออกจากห้องได้เลยนะคะสุชัญญา